ลา 3-4 นาทีนะคะไปอย่างเร็วเลยกันและกันไปดูน้ำท่วมหน่อยค่ะตอนนี้น้ำท่วมที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีเนี่ยนะคะล่าสุดก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะปัตตานีนี่แม่น้ำปัตตานีได้เพิ่มสูงขึ้นล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะบางแห่งเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทีเดียวแล้วก็ทำให้ไปกัดเซาะดินจนคอสะพานทรุดพังลงมาเจ้าหน้าที่ต้องเอาแผงมากั้นเอาไว้ส่วนปัตตานีมี7อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะมีแม่ลานทุ่งยางแดงอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกยะหริ่งสายบุรียะรังแล้วก็กระเพาะเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพราะว่ามวลน้ำจากยะลาและก็นราธิวาสไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำสายบุรีอย่างต่อเนื่องส่วนที่สงขลาค่ะเป็นน้ำท่วมรอบที่2ของสงขลาแล้วยังน่าห่วงและก็มีแนวโน้มรุนแรงขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมวลน้ำป่าไหลเข้าท่วมทั้งฝั่งตะวันตกแถบแนวเทือกเขาแก้วและฝั่งตอนใต้เขตเทือกเขาสันกลายคีรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวเขตน้ำท่วมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่าฝนตกหนักค่ะระหว่างที่น้ำท่วมก็มีเจ้าหน้าที่ทหารออกไปช่วยประชาชนนะครับส่วนหนึ่งได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ออกไปช่วยเหลือปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับวันนี้พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็พูดถึงเหตุที่เจ้าหน้าที่ทหารเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผบ.ทบ.มีความห่วงใยกำลังพลในขณะเข้าปฏิบัติภารกิจต่างๆโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกคนเพิ่มความระมัดระวังดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็เหตุเฮลิคอปเตอร์ขอลงจอดฉุกเฉินแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4นายมีการเสียชีวิตของจ่าสิบเอกชันนรงค์มลิชื่นอันนี้ผบ.ทบ.ก็แสดงความสูญเสียใจต่อการสูญเสียดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะดูแลสวัสดิการบำเหน็จความชอบต่างๆอย่างเต็มที่ครับน่าเศร้าใจมากเลยค่ะไปเชียงใหม่กันหน่อยนะคะโอ้โหไปตอนนี้กำลังเย็นเลยนะโอ้หิมะตกเลยค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่มีทางหิมะตกแต่หิมะตกแล้วตกที่นิมมานเหมินด้วยคุณต้นไม่มีทางเป็นไปแล้วค่ะเพราะเขาจัดงานนิมมานสโนว์เฟสติวัลขึ้นมานะคะโดยเจ้าพ่อชาเขียวตันพาสกรนาทีนี่แหละนี่เขาจัดงานนิมมานสโนว์เฟสติวัลเขาใช้หิมะตกที่นิมมานแล้วตุ๊กตาหิมะเห็นไหมแล้วก็ดราม่ากันใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ที่มาทำหิมะเนี่ยมันคือเกลือค่ะพี่ต้นมันคือเกลือบริสุทธิ์คุณภาพพิเศษแบบชิ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า refined salt หลายตันมาสร้างเป็นหิมะเทียมแต่ปรากฏว่าชาวเชียงใหม่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ว่ากลัวมันจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศล่าสุดเนี่ยนะคะคุณตันเนี่ยออกมาโพสต์ Facebook ชี้แจงแล้วก็บอกว่าเกลือชนิดนี้เนี่ยไม่เป็นอันตรายยืนยันว่าเคยใช้ในการถ่ายโฆษณาแล้วก็คลุกคลีอยู่กับเกลือบาสถึง2วันซึ่งก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสการต่อต้านก็ยังไม่จบนะคะล่าสุดเสี่ยตันได้โพสต์ Facebook ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็ขอโทษชาวเชียงใหม่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษเกลือบริเวณถนนโดยรอบแล้วก็นำกล่องไม้มาวางกั้นกลางและปูหญ้าเสริมบริเวณทางเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกลือไหลลงไปบนท้องถนนแล้วก็ท่อระบายน้ำค่ะครับก็คือยังมีเกลืออยู่ยังมียังใช้อยู่ครับเขายังไม่ให้กระเด็นออกไปนอกพื้นที่เขาเท่านั้นเองมันเป็นพื้นที่เขานี่ใช่ไหมใช่ไอ้หัวมันเป็นพื้นที่ของโรงแรมอีสของเขาอะอีสติ้งไอ้ติ้งไอ้ติ้งปาร์กนี่แหละปาร์กกันแหละผมเคยไปเดินแล้วนี่แหละนะคะคือนี่คือการทำธุรกิจที่เน้นความแปลกแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบอะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อความรู้สึกคือพูดประเด็นเดียวว่ามันไม่เป็นพิษใช่เกลือไม่เป็นพิษหรอกแต่ถ้ามันปนเปื้อนลงไปในดินเนี่ยมันก็เพิ่มความเค็มให้ดินถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีผลไหมอันนี้คือสิ่งที่คนเชียงใหม่เขาห่วงก็อย่างนี้สิพี่น้องเชียงใหม่ไม่ต้องไปปล่อยให้สโนว์มันตกอย่างนั้นแหละครับแล้วให้ตุ๊กตาตะตันนะยืนอยู่ท่ามกลางเกลือนั่นแหละท่านไม่ต้องไปมีที่อื่นอีกมากมายในเชียงใหม่ที่ไปได้ครับเชียงใหม่น่าเที่ยวเยอะแยะต้องแสดงพลังของคนเชียงใหม่ที่จะไม่ไปในติ้งปาร์คอันนี้นะฮะเพื่อให้ตันเขารู้ว่าเขาจะทำอย่างนี้กับคนเชียงใหม่ไม่ได้ครับผมขำอ่ะต้องใส่สเวตเตอร์ใส่ไปยืนในเกลือก็มันหนาวอ่ะเหงื่อคงออกมันหนาวเหงื่อคงออกไปถึงก้นเลยอ่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นคลิปปิดท้ายของเราในวันนี้เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแรกที่ปล่อยคลิปวิดีโอ
อวยพรปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะโรงพยาบาลตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลคนไข้บุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจนั้นออกมาแสดงคลิปสวัสดีปีใหม่นะคะให้ประชาชนได้ติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 5:00 น.พี่ปู่พี่ต้นกับหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ